คูซีน่ายอดพิมานเป็นร้านอาหารเปิดใหม่ย่านยอดพิมานค่ะซึ่งเปิดขึ้นนะคะหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากสาขาแรกที่เมืองทองธานีให้บริการอาหารสไตล์ฝรั่งเศสและอิตาเลียนโฮมเมดภายในร้านที่สาขาใหม่นี้นะคะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและตกแต่งด้วยสไตล์คลาสสิกโมเดิร์นโดยนอกจากผู้ที่มาที่ร้านแห่งนี้จะได้รับรสชาติอาหารที่อร่อยปากแล้วยังสามารถมานั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาหนึ่งในวิวที่สวยที่สุดในกรุงเทพให้เพลิดเพลินสายตาได้อีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเชอรี่ก็มาอยู่ที่หน้าร้านดูโอคูซีน่ายอดพิมานแล้วล่ะค่ะเพียงแค่มายืนอยู่ที่บริเวณร้านนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนได้มาพักผ่อนแล้วนะคะเพราะว่าที่ร้านแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งเป็นวิวที่สวยงามมากๆเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะคะน่าจะอยากรู้แล้วนะคะว่าอาหารที่นี่ค่ะจะมีรสชาติที่พิเศษเหมือนกับวิวของทางร้านที่พิเศษหรือไม่นะคะตามเชอรี่เข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะความพิเศษของเมนูอาหารที่ร้านแห่งนี้นะคะคือความเป็นอาหารอิตาเลียนแท้ๆค่ะที่มีรสชาติถูกปากคนไทยเนื่องจากเชฟของที่ร้านแห่งนี้นะคะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำอาหารมาจากชาวอิตาเลียนแท้ๆในเมืองซาโบน่าค่ะมานานกว่า20ปีซึ่งเป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีโดยอาหารที่เมืองแห่งนี้นะคะจะมีรสชาติที่จัดจ้านทำให้เป็นรสชาติที่ถูกใจคนไทยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเชอรี่ก็มานั่งอยู่ที่โซนเอาท์ดอร์ของทางร้านดูโอคูซีน่าค่ะปกติถ้ามานั่งที่โซนเอาท์ดอร์แบบนี้จะเจอบรรยากาศอะไรบ้างคะคุณนัทก็ที่แน่ๆเลยที่เด่นมากๆก็คือวิวพระอาทิตย์ตกค่ะวิวพระอาทิตย์ตกในแต่ละช่วงเดือนก็จะไม่เหมือนกันด้วยบางครั้งก็จะตกด้านหลังวัดกัลยาณมิตรแล้วก็บางช่วงที่สวยงามมากๆก็คือด้านหลังวัดอรุณค่ะแต่ว่ามาที่นี่แน่ๆก็คือจะได้เห็นวิวของวัดที่สวยงามทั้งสองแห่งใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รายล้อมรอบอีกหลายสถานที่เลยค่ะเราเห็นพอมาชมวิวริมแม่น้ำแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีเรือสัญจรไปมาด้วยใช่ค่ะก็จะเพลิดเพลินแล้วก็ได้รับบรรยากาศของริมน้ำเจ้าพระยาจริงๆและที่อยู่ข้างหน้านี้ค่ะคือเมนูซิกเนเจอร์ดิชของทางร้านใช่ไหมคะคุณนัทใช่ค่ะแต่ละเมนูชื่อว่าอะไรกันบ้างคะก็เริ่มที่แอปเปไทเซอร์นะคะจะเป็นดูโอสไปซี่แซลมอนค่ะยำแซ่บปลาแซลมอนดิบค่ะเมนูที่2ค่ะจะเป็นเฟตตูชินีเบคอนแอนด์มัชรูมทรัฟเฟิลครีมซอสค่ะอ๋อค่ะและเมนูสุดท้ายจานเบลเลอร์เลยดับเบิลดูโอแฟตเรดค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกกันก่อนเลยนะคะเมนูนี้ยำแซลมอนใช่มั้ยคะอันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะคุณนัทก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแซลมอนดิบหั่นเป็นเต๋านะคะแล้วก็ไปคลุกเคล้ากับน้ำยำที่ทำโฮมเมดค่ะซึ่งน้ำยำโฮมเมดด้วยเนี่ยก็ถูกปากเราลูกค้ามากๆหลายท่านที่มาแล้วได้รับความกลมกล่อมเปรี้ยวเผ็ดผสมผสานกันทานแล้วก็ตัดกับอาหารอิตาเลียนไปอีกแบบนึงค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเชอรี่ขอลองชิมนิดนึงนะคะว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงบ้างคะได้เลยค่ะปกตินี่คือทานทีละครึ่งคำก็ได้ใช่ไหมคะคุณได้ค่ะเราก็จะเสิร์ฟเป็นคำบนสลัดอะค่ะแล้วก็จะมีตัวต้มเหนียวแล้วก็มีเลมอนสไลด์บางทานควบคู่ไปด้วยมันก็จะให้รสชาติที่ตัดมีกลิ่นหอม มีความเปรี้ยวเผ็ดหวานรวมกันอยู่ค่ะอย่างที่คุณนัทบอกจริงๆนะคะว่ารสชาติเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวน้ำยำโดดเด่นมากๆมีความเปรี้ยวมีความแซ่บแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นนะคะคือรับประทานมาแล้วเนี่ยไม่เหมือนกับที่ไหนแล้วพอมาคลุกเคล้ากับตัวแซลมอนเนาะมันก็จะซึมเข้าไปในแซลมอนด้วยพอมารับประทานรวมกันทั้งคำเนี่ยก็คืออร่อยเด็ดมากๆเลยจริงๆจานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยแล้วค่ะเรามาต่อกันที่จานต่อไปกันบ้างค่ะอันนี้ความพิเศษอยู่ที่ตรงไหนบ้างคะตัวเส้นเฟตตูชินี่เองนะคะเราก็จะทำโฮมเมดเหมือนกันค่ะทำเส้นพาสต้าเองด้วยแล้วก็มัชรูมค่ะผัดเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่ครีมแล้วก็ที่สำคัญก็คือทรัฟเฟิลค่ะตัวทรัฟเฟิลครีมซอสที่นำเข้ามานี่ก็คือจะมีกลิ่นหอมกลมกล่อมค่ะปกติเวลาไปบางร้านเนี่ยอาจจะใส่เพียงเล็กน้อยนะเพราะว่าตัวทรัฟเฟิลอย่างที่ทราบกันว่ามันจะค่อนข้างแพงนะคะแต่ว่าอันนี้การันตีว่าใส่เยอะแน่นอนนะงั้นเดี๋ยวเชอรี่ขอลองชิมดูนิดนึงนะคะต้องทานคู่กับเห็ดด้วยใช่ไหมคะค่ะจะได้รสชาติเห็ดแบบตัวซอสเนี่ยมีความเข้มข้นจริงๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นทรัฟเฟิลเนี่ยแบบฟุ้งไปหมดทั้งปากเลยนะคะแล้วพอรับประทานควบคู่กับเห็ดแล้วก็เบคอนด้วยทำให้แบบจานนี้เนี่ยรสชาติกลมกล่อมมากๆจริงๆใครที่ชื่นชอบการทานสปาเกตตี้แบบรสชาติเข้มๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเหมาะมากๆเลยละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่จานสุดท้ายกันค่ะพิซซ่าอันนี้มีความพิเศษแตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้เราทำแป้งเองโฮมเมดแล้วก็บางกรอบแท้แบบอิตาเลียนไม่เกิน 0.2 เซนค่ะโอ้โหใช่เดี๋ยวลองชิมตัวซอสเซจดีไหมคะได้เลยค่ะหยิบให้ตัวเนื้อพิซซ่านี่นะคะคือแป้งเนี่ยบางกรอบจริงๆแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันบางจนเกินไปนะคะก็ยังคงมีความหนึบข
ของพิซซ่าอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่คุณนัทบอกเลยว่ามันบางเนี่ยความบางของมันเนี่ยทำให้เราได้กลิ่นของพิซซ่าจริงๆนะคะแล้วพอประกอบกับเครื่องที่มีความพอดีกับตัวแป้งนะคะก็เลยทำให้รสชาติของพิซซ่าเนี่ยออกมาเป็นพิซซ่าสไตล์ดั้งเดิมแบบอิตาเลียนจริงๆค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมองหาอาหารอิตาเลียนนะคะที่รสชาติดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ท่ามกลางกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดแน่นอนค่ะใครที่สนใจอยากจะไปลองชิมอาหารที่ดูโอคูซิน่ายอดพิมานแบบเชอรี่บ้างนะคะก็สามารถเดินทางมาได้ไม่ยากเลยแหละค่ะร้านตั้งอยู่ที่ยอดพิมานลิเวอร์วอลตรงข้ามตลาดยอดพิมานนะคะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสตั้งแต่เวลา 11:30 นถึง 22:00 นส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11:30 นไปจนถึง 23:00 นเลยแหละค่ะ